สวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบเมคอัพนะคะวันนี้เจี๊ยบมาโดยหน้าที่ยังแต่งไปแล้วเพิ่งเลิกงานมานะคะวันนี้ก็อยากจะมารีวิวพาเลตใหม่เพิ่งได้มานี่เป็นตัวเทสเตอร์นะซึ่งเจี๊ยบเพิ่งได้มาก็อยากจะลองเล่นลองแต่งดูนะคะเป็นพาเลตของสลีกนะคะสลีกอัลตร้าแมทนะมันเป็นจะเป็นเนื้อแมทหมดเลยนะคะแต่เป็นตัวลักษณะจะเป็นเทสเตอร์แบบนี้นะคะเพราะว่าเขาจะขายในราคาค่อนข้างจะถูกมากเดี๋ยวเรามาลองแต่งกันดูดีกว่าลองเล่นกันดูดีกว่าว่ามันโอเคไหมนะคะไปรับชมกันได้เลยค่ะในช่องเจ็ดเมคอัพค่ะไปกันเลยค่ะเอาละค่ะพี่ลองเล่นดูแล้วรู้สึกว่าสีมันก็ไม่ได้ต่างกันมากมายนะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดีกว่าว่ามันจะแต่งได้อย่างนี้ได้ยังไงนะคะเพราะว่าพี่ลองใช้สีแค่ไม่กี่สีนะก็ลองแตะดูดีกว่าเนาะก่อนอื่นเราก็มาทำให้เบ้าตาเราสะอาดโดยใช้สีที่มันออกเป็นสีด้านนี้นะคะสีขาวแบบค่อนข้างที่จะไม่มีสีเลยนะเป็นค่อนข้างที่จะสีออกแมตๆนะคะเกลี่ยมันนะพี่คะพี่ก็แต่งตาแบบเดิมเนาะพี่ก็คิดอะไรไม่ออกก็แต่งโทนเดิมนี่แหละของพี่นะคะต่อมาเริ่มมาใช้สีเหลืองนะคะสีเหลืองค่อนข้างที่จะเหลืองแต่พอเวลาแตะลงไปแล้วมันไม่ได้เหลืองแบบขนาดนั้นนะมันก็เหลืองแบบพอประมาณเนาะมันไม่ได้เหลืองแบบอธิบายไม่ถูกนี่นะก็ทามันขึ้นมาเหนือปุ๊บตาเลยค่ะช่วงนี้พี่อาจจะไม่ค่อยได้อัดคลิปนะคะเพราะว่าพี่ค่อนข้างที่จะทำงานหนักมากในช่วงนี้หนักจริงๆค่ะไม่ค่อยได้มาอัดคลิปให้ดูเลยเห็นไหมจะเหลืองๆอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาต่อกันที่สีจะออกสีนี่นะคะสีเนี้ยสีนี้นะสีชมพูมาสักนิดนึงนะจ๊ะเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงก่อนเมื่อกี้พี่ลืมพี่ใช้แปรงสีไหนวะสีนี้แหละเนาะก็แตะมานิดนึงนะคะทับมันมาเหนือจากสีเหลืองที่เราทำไปเมื่อกี้นะคะทับมานะให้มันดูมีความแบบผสมกันระหว่างสีเหลืองสีชมพูผสมกันเป็นสีส้มๆเดี๋ยวเราไม่พอเราค่อยฝ้าสีส้มลงไปต่ออีกนิดนะBecause
โอเคแต่งหน้าให้เสร็จพอแค่นี้ไปก่อนนะคะพี่เจ็บเดี๋ยวพี่เจ็บไม่ทาลิปนะแล้วก็ไม่ดัดขนตาแล้วก็ไม่ติดขนตาปลอมแล้วกันเนาะเพราะว่าพี่เจ็บจะมารีวิวพาเลตของตัวนี้ดูนะคะของสลีครุ่นอัลตร้าแมทนะคะสีมันจะออกเนื้อแมทหมดเลยนะคะถามว่ามันดีไหมมันโอเคไหมที่เหมาะสมที่ควรซื้อไหมนะคะก็ถ้าในราคาที่ตกอยู่ที่ราคาที่เราลองซื้อมาใน150บาทที่เทสเตอร์มานะคะก็คิดยังไงอะคะแนน5พี่เจฟให้อาจจะได้ให้แค่ 3.5 นะคะเพราะว่ามันบางสีเนี่ยเราคิดว่าในเนี้ยมันสีมันค่อนข้างจะชัดนะแต่พอเวลาแตะลงบนตรงเปลือกตาเราแล้วเนี่ยมันสีมันไม่ค่อยชัดเหมือนอยู่ในพาเลตนะคะบางสีแอบจะเกลี่ยยากนิดนึงนะคะเพราะว่าแตะลงไปแล้วค่อนข้างจะเกลี่ยยากแล้วก็ความร่วงความหล่นของสีนี่ค่อนข้างจะเยอะนะคะก็ถ้าเกิดใครอยากจะลองเล่นลองตามนะคะในราคาเท่านี้คือ150บาทเนี่ยก็ไปซื้อไปลองเล่นดูก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีในช่วงซัมเมอร์หรือช่วงที่จะอยู่ในช่วงที่เราจะไปปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะหยิบสีใดสีนึงมาลองใช้ดูก็ได้นะคะอะแดปเอานะคะแต่งลองแต่งดูนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆทุกคนนะคะฝากกด Subscribe แล้วก็กดเป็นกำลังใจให้พี่เจี๊ยบด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะบางคลิปอาจจะมาไม่ได้รวดเร็วนะคะอาจจะทำให้แบบได้ไม่ทันใจเนาะโอเคคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย